ครับคุณผู้ชมวันนี้ช่วงลองของนะครับเรามาลองของกันที่นี่เลยฮะIDEO คอนโดมิเนียมสาทรวงเวียนใหญ่ครับเพราะว่าเราได้ข่าวมานะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องที่ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทลิฟวิ่งแพ็กเกจจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่างเสี่ยวหมี่ครับ wow. ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถสั่งการได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาฮะเป็นไงกันบ้างครับทั้งไฮเทคแล้วก็สะดวกสบายแบบนี้อยากเห็นแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับช่วงลองของกับน้องนกวันนี้เราอยู่กันที่คอนโด IDEO สาทรวงเวียนใหญ่นะครับที่นี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมจากร้านมี Thailand Mall ในเว็บน้องๆ .com ของเราเนี่ยแหละครับมาเพิ่มศักยภาพห้องให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลฟ์เต็มรูปแบบจะทันสมัยอยู่ง่ายขนาดไหนไปดูกันครับเมื่อเราเข้ามาในห้องนะครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Xiaomi Wireless Switchเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นกริ่งไร้สายแล้วนะครับยังเป็นรีโมทที่เอาไว้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเสี่ยวหมี่ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมเซตอัพนะครับให้เจ้าตัวนี้เนี่ยควบคุมแสงสว่างภายในห้องทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นไม่ต้องกลัวลืมนะครับเวลาที่เราจะออกนอกบ้านแบบนี้เห็นไหมครับไฟก็จะปิดทั้งหมดเลยแล้วเมื่อเรากลับเข้ามาในบ้านนะครับเพียงแค่เราเปิดประตูแสงสว่างก็จะกลับมาครับที่แสงสว่างกลับมาแบบนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้เลย Xiaomi Door and Window Sensor 2ครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนสวิตช์ที่คอยจับการเปิดปิดของประตูแล้วก็ทำการป้อนคำสั่งให้เปิดปิดการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของ Xiaomi ได้ด้วยครับซึ่งผมก็เลือกใช้ให้เป็นแสงสว่างภายในห้องนั่นเองครับเจ้า Xiaomi Door and Window Sensor 2ยังสามารถใช้เปิดปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อสั่งงานอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเช่นเมื่อคุณกลับมาบ้านเปิดประตูไฟก็จะเปิดเองอัตโนมัติเมื่อคุณปิดประตูหรือหน้าต่างจะสั่งงานให้เครื่องฟอกอากาศเปิดทำงานเองอัตโนมัติและมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอีก1ตัวนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือตัวนี้เลยครับXiaomi Human Body Sensor ครับเจ้าตัวนี้นะครับจะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนหรือสัตว์เท่านั้นครับโดยเขาจะมีการวัดจากอุณหภูมินะฮะซึ่งเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปที่เกตเวย์หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Xiaomi ในโทรศัพท์มือถือของคุณครับและ Xiaomi Human Body Sensor ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายอย่างเช่นฟังก์ชัน Time Delay ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศทีวีแอร์เมื่อไม่มีใครอยู่หรือเดินผ่านช่วงเวลาที่ตั้งไว้ถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ที่จะต้องแรงแล้วก็เสถียรด้วยนะครับวันนี้ครับทาง IDEO Smart Living Package เนี่ยเขาก็จัดให้เลยครับกับเจ้าตัวนี้ Xiaomi Router AX3200 ครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมาแบบ6เสาเลยสัญญาณแรงแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดนะครับผมยังมีเครื่องกระจายสัญญาณอีก1ตัวนั่นก็คือมี Wi-Fi Lens Extender AC1200ครับซึ่งผมใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปไว้ในห้องนอนครับก็ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยกระจายทั่วทั้งห้องทำให้คุณเนี่ยเล่นเน็ตได้เร็วแรงไม่มีสะดุดครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ถือว่าเป็นสมองของระบบสมาร์ทโฮมอัจฉริยะนั่นก็คือนี่เลยครับมีสมาร์ทโฮมฮับเกตเวย์เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Xiaomi ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยความสามารถมันล้นๆเลยนะครับมีสมาร์ทโฮมฮับยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ย่อยได้มากถึง32ชิ้นรองรับสัญญาณได้3เครือข่ายทั้ง Wi-Fi Bluetooth และ Zigbee สามารถใช้งานได้มากกว่า30รูปแบบเรียกได้ว่าเรารวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีเอาไว้ในห้องของ IDEO เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ยังมีเทคโนโลยีในด้านของ Entertainment ด้วยกับเจ้าตัวนี้เลยXiaomi Smart Speaker ลำโพงอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ Google Assistant ครับ Xiaomi Smart Speaker สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant มีแผงควบคุมแบบสัมผัส4ปุ่มใช้งานง่ายและแม่นยำพร้อมกับไมโครโฟนด้านข้างอีก2ตัวรับเสียงได้ดีและสำหรับหลอดไฟ Xiaomi Smart LED นะครับคุณสามารถสั่งการใช้งานผ่านเจ้าตัว Xiaomi Smart Speaker ตัวนี้ได้ด้วยครับ Hey Googleปิดไฟเห็นไหมครับเฮ้ย Google เปิดไฟง่ายๆแค่นี้เองครับนอกจากเทคโนโลยีเรื่องเสียงแล้วนะครับเทคโนโลยีเรื่องภาพเนี่ยก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับจัดกันไปเลยครับกับเจ้าตัวนี้ Xiaomi Mi Box S 4K Ultraกล่อง Android TV รุ่นใหม่ล่าสุดที่จัดเต็มความสามารถกันแบบ 4K เลยครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องนอนแล้วนะครับซึ่งในห้องนอนเนี่ยผมก็มีเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนะครับกับสมาร์ทโฮมถึง2ชิ้นเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือเสี่ยวมี่เครื่องฟอกอากาศกับมี่แอร์เพอร์ฟายเออร์จุดเด่นของมี่แอร์เพอร์ฟายเออร์คือฟิลเตอร์ทูเฮปากรองอนุภาคขนาดจิ๋วกว่า 99.97% กรองฝุ่นได้เล็กสุดขนาด 0.3 ไมครอนครอบคลุมฝุ่น PM 2.5 หน้าจอแสดงผล OLED ทรงกลมอัจฉริยะแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นฝุ่น PM 2.5 และสถานะการทำงานและอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยครับกับ Xiaomi เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Mi Body Composition Scale 2ครับเห็นเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีฟังก์ชันซ่อนอยู่เพียบเลยนะครับมี Body Composition Scale 2หน้าจอแสดงผลแบบ Hidden LED Display ใช้เซ็นเซอร์ G ที่มีความแม่นยำสูงรองรับการจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง16คนแล้วผมก็ยังมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอีก1ชิ้นนะครับที่อยากจะมาแนะนำนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ Xiaomi Motion Activated Night Lightหลอดไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีแสงไฟก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านเจ้าตัวนี้และไฟก็จะดับลงเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา15วินาทีครับผู้ช่วยทำความสะอาดมาแล้วครับไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อโรคจากการจ้างแม่บ้านแล้วนะครับด้วยเสี่ยวมี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะมีโรบอทเวคัมม็อบโปรเจ้าตัวนี้นะครับจะมีการทำงานแบบ 2-in-1 นั่นก็คือดูดฝุ่นไปด้วยแล้วก็ถูไปด้วยครับมีโรบอทเวคัมม็อบโปรสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตั้งเวลาทำงานได้เช่นทำงานทุกวันหรือเลือกวันที่ต้องการเวลาที่ต้องการแรงดูดที่ต้องการได้สั่งงานด้วยเสียง AI ได้มีระบบ Mapping เมื่อทำงานเสร็จกลับเข้าที่ชาร์จเองได้มีเซ็นเซอร์กันตกสามารถขึ้นหรือปีนที่ความสูง2เซนติเมตรได้สำหรับใครนะครับที่อาศัยอยู่ในคอนโด IDO นะครับก็จะถูกแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยี Smart Living Package จากแบรนด์ระดับโลกอย่างเสี่ยวหมี่นั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของคอนโดมิเนียมอัจฉริยะจาก IDO ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ www.ananda.co.th ครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าจากเสี่ยวหมี่นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ร้านหมี่ Thailand Mallในเว็บ knock.com ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook knock กด Subscribe YouTube knock กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของคนรักบ้านครับเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knock knock.com สวัสดีครับ knock